ผู้สูงอายุชุมชนอิสลามจัดประชุมพร้อมทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพประจำเดือนธันวาคมค่ะที่ทำการชุมชนอิสลามเขตพื้นที่เทศบาลนครแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากกลุ่มงานสาธารณสุขชุมชนโรงพยาบาลแม่สอดและสมาชิกผู้สูงอายุชุมชนอิสลามร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพประจำเดือนพร้อมการประชุมประจำเดือนธันวาคมโดยมีนายชิดขันแก้วประธานชุมชนอิสลามและนายประเสริฐมากศรีหัวหน้าผู้สูงอายุชุมชนอิสลามนำผู้สูงอายุในชุมชนร่วมกันจัดกิจกรรมนันทนาการส่งเสริมสุขภาพพร้อมให้ความรู้และแนะนำในเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพในช่วงย่างก้าวเข้าสู่ฤดูหนาวการจัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพเพื่อร่วมพัฒนาระบบสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ชุมชนเมืองให้มีสุขภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งทางด้านร่างกายอารมณ์สังคมและจิตใจการจัดกิจกรรมนันทนาการร่วมพบปะสังสรรค์กลุ่มสมาชิกเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้พบประสบการณ์ใหม่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันจนสามารถปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากโรคและมีสุขภาพที่ดีขึ้นได้ตามลำดับปิดท้ายด้วยการร่วมรับประทานอาหารกลางวันด้วยกัน